ตามรอยธรรมพบพระป่าห่มจีวรจากเศษผ้าย้อมด้วยเปลือกไม้ไม่ฉันเนื้อสัตว์ไม่รับปัจจัยผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีพระภิกษุสงฆ์อยู่ในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งใช้เศษผ้าเหลือใช้ผ้าบังสกุลหรือผ้าห่อศพนำมาเย็บต่อกันแล้วนำไปย้อมไม่ฉันเนื้อสัตว์ฉันมื้อเดียวและไม่รับปัจจัยอยู่ที่สำนักสงฆ์ส่วนกันหมู่ที่13ตำบลโพสังโคอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีจึงเดินทางไปพบพระปัญญามังคะโลประธานสำนักสงฆ์ส่วนกันที่ใช้จีวรนุ่งห่มจากผ้าเก่าที่มาเย็บต่อกันใช้เป็นจีวรสอบถามไปยังพระปัญญาเล่าว่าได้บวชเดินตามรอยพระพุทธเจ้าโดยใช้สถานที่แห่งนี้ปฏิบัติธรรมซึ่งโยมพ่อถวายที่แห่งนี้ให้เป็นสำนักสงฆ์มากกว่า20ปีปัจจุบันมีพระสงฆ์3รูปมีโยมอุบาสกอุบาสิกาคอยหมุนเวียนมาปฏิบัติธรรมและอยู่ช่วยงานเมื่อถามถึงการปฏิบัติธรรมว่าพระคุณเจ้านิกายใดปฏิบัติธรรมเช่นไรได้คำตอบว่าปฏิบัติมหานิกายโดยยึดมรรค8ยึดตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการรู้สภาวะกายและจิตอบรมจิตอบรมกายตนรู้พูดรู้เดินรู้การกระทำและไม่ฉันเนื้อสัตว์หรือวัตถุดิบจากสัตว์หรือฉันเจการฉันมื้อเดียวในบาทจากการเดินบิณฑบาตซึ่งญาติโยมในพื้นที่จะทราบดีว่าพระที่นี่ฉันมังสวิรัติไม่มีเนื้อสัตว์ไม่รับกิจนิมนต์ไม่รับสวดนอกจากญาติโยมที่เคยมาปฏิบัติที่นี่ขอให้สวดและไม่รับปัจจัยของที่ญาติโยมถวายส่วนใหญ่ก็คืออาหารมังสวิรัติน้ำดื่มพระสงฆ์ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้จะสีข้าวเปลือกกันเองมียุงข้าวทำน้ำซีอิ๊วเต้าเจี้ยวเองปลูกพืชสมุนไพรใช้น้ำบาดาลมีไฟฟ้าใช้เฉพาะจำเป็นและเปิดปิดตามเวลาโดยค่าไฟในแต่ละเดือนอยู่ที่40บาทผ้าจีวรใช้เศษผ้าเหลือใช้ใช้ผ้าบังสกุลหรือผ้าห่อศพมาเย็บติดต่อกันจากนั้นนำเปลือกไม้ต้นประดู่มาแช่ในโอ่งน้ำหนึ่งคืนแล้วนำผ้าจีวรที่เย็บนั้นไปหมักโคลนอีกหนึ่งคืนจนได้เป็นสีจีวรพระทำเองทุกขั้นตอนส่วนข้อกิจวัตรที่ทำเป็นประจำก็คือตื่นตีสองฝึกโยคะตี3ดื่มน้ำ2ลิตรเพื่อผลักดันให้ขับถ่ายส่งน้ำและทำกิจส่วนตัวพอตี5ครึ่งออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมตามชายน้ำแม่น้ำน้อยจากนั้น6โมงครึ่งกลับมาจัดอาหารสถานที่เตรียมฉันอาหารจัดที่นั่งทั้งพระและโยมโดยจะมีญาติธรรมจัดอาหารเสริมเริ่ม9โมงกราบพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ญาติโยมเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาฉันอาหารในบาตรแบบเลื่อนอาหารคือตักใส่บาตรแล้วเลื่อนให้พระรูปอื่นพร้อมญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมเวลา12นาฬิกาทำกิจเช่นปลูกผักเลื่อยไม้สีข้าวเขียนหนังสือจนเวลา16นาฬิกาเตรียมส่งน้ำจัดสถานที่จำวัดเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาทำวัดเย็นดูข่าวสารฟังพระจากดาวเทียมเวลา19นาฬิกาเดินจงกรมจากนั้นนั่งสมาธิพิจารณากิจในวันนี้ทบทวนว่าทำอะไรไปบ้างมีอะไรผิดพลาดไหมมีอะไรต้องแก้ไขต่อไปบ้างแล้วจึงจำวัดคือทำจิตให้ว่างคือกำหนดลมหายใจจนจิตดับโดยพระปัญญากล่าวว่าได้บวชมา30กว่าพรรษาแล้วก่อนตั้งมาเป็นสำนักสงฆ์ได้จาริกธุดงค์มา10ปีแต่ด้วยพระปัญญาไม่ฉันเนื้อสัตว์และไม่รับปัจจัยจึงไม่อยากไปอยู่วัดด้วยการขบฉันและการทำกิจวัตรที่ต่างกันกลัวว่าจะไปเป็นภาระให้กับวัดอื่นจึงได้มาตั้งเป็นสำนักสงฆ์โดยมีโยมพ่อถวายที่ตรงนี้ให้7ไร่3งานโดยปกติไม่มีญาติโยมมากนักไม่ได้รับของที่เป็นวัตถุหรือปัจจัย
มีแต่จะออกบิณฑบาตเท่านั้นจึงอยู่ที่นี่อย่างสงบมากว่า20ปี